พระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งนั้นชนเราใดสำรวมระวังรักษาจิตได้ชนเหล่านั้นจะพ้นเครื่องผูกแห่งมารก็ทำให้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นได้บรรลุธรรมพระเจ้าแสดงธรรมแต่ละครั้งก็จะได้รับประโยชน์ต่อมหาชนพ้นจากเครื่องผูกแห่งมารอะไรเป็นเครื่องผูกแห่งมารวัฏฏะสงสารการเวียนว่ายตายเกิดนี่นะถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดเราก็จะต้องเป็นเหยื่อของมารมารได้ช่องมารก็ได้โอกาสเล่นงานอยู่ล่ำไปนะเพราะเรามีบาปมีกรรมอยู่ก็ต้องเดือดร้อนต้องทุกข์ตามอำนาจของมารของกรรมมารก็มี5อย่างนะกิเลสมารมารคือกิเลสนะแล้วก็ขันธมารมารคือขันธ์5ขันธ์เป็นทุกข์จะปฏิบัติก็ปวดหลังปวดขาทำกรรมฐานไม่ไหวจะป่วยโน่นไม่ปฏิบัติก็ดูจะไม่เป็นไรเพราะจะปฏิบัติแล้วขันธ์เล่นงานเทวปุตตมารมารคือเทวดามิจฉาทิฏฐิกันแกล้งอภิสังขารมารมารอย่างยิ่งกรรมเก่าที่เราทำไว้คำอธิษฐานอะไรเนี่ยมันเป็นมารมาฝังได้แม้แต่บุญกุศลที่ทำก็มาเป็นมารได้นะถ้าเราทำบุญกุศลแล้วเราปรารถนาในโลกิยสมบัติอย่างบางคนยึดชอบใครก็ยึดอยากจะไปเกิดอยู่กับเขาอธิษฐานตายไปขอให้ไปอยู่คนนั้นคนนี้ตัวเองก็ทำบุญมันก็ไปได้อย่างนั้นแหละเพราะว่าเขามีบุญเขาก็ชาติต่อไปเขาก็ไปได้ตามความปรารถนาแต่ไม่พ้นทุกข์เกิดชาตินั้นเขาศรัทธาอยากจะปฏิบัติกรรมฐานก็ปฏิบัติไม่ได้เพราะมันติดอยู่ในครอบครัวหรือเกิดไปบวชขึ้นมาพอบุญเก่าส่งผลมันก็ไปได้คู่อย่างนั้นแหละเพราะอธิษฐานไว้เราไปเจอแรงกรรมเข้ามาก็ไปตามกรรมนั้นกลายเป็นมารได้ฝังต่อมรรคผลนิพพานนะเรียกว่าอภิสังขารมารกรรมเก่าที่เราทำแรงอธิษฐานที่ทำแม้แต่บุคคลที่ปฏิบัติบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้เพราะเคยอธิษฐานสูงเข้าไว้อธิษฐานจะเป็นพุทธเจ้าอธิษฐานเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยอธิษฐานเป็นอัครสาวกอธิษฐานเป็นผู้เลิศทางใดทางหนึ่งชาตินี้ปฏิบัติยังไงก็บรรลุไม่ได้เพราะว่าถ้าบรรลุเขาก็ต้องบรรลุในสภาพที่เป็นพุทธเจ้าตามอธิษฐานหรือบรรลุพร้อมด้วยเป็นอัครสาวกแต่ชาตินี้พุทธเจ้ามาเกิดไม่ได้ไม่ใช่ยุคไม่ใช่สมัยของพุทธเจ้าองค์ใหม่แล้วก็ต้องบารมีต้องสร้างกันอีกนานมากพระพุทธเจ้าอย่างสร้างอย่างไวที่สุดก็สี่อสงไขยแสนมากกับสำหรับปัญญาธิกะฉะนั้นถ้าใครเคยอธิษฐานเป็นพระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์เนี่ยกลายเป็นอภิสังขารมารปฏิบัติแล้วบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้ในชาตินี้มันไม่ใช่สมัยที่จะบรรลุธรรมระดับผู้เลิศทางใดทางหนึ่งก็ตามฉะนั้นบางท่านก็ต้องมาเปลี่ยนลบคำอธิษฐานของเดิมออกไปแต่บางทีก็ลบไม่ได้เดี๋ยวไปก็กลับไปปรารถนาอย่างเก่ากลับไปกลับมาแล้วก็มัจจุมานมานคือความตายอาจจะปฏิบัติหน้าตายซะก่อนคิดว่าเดี๋ยวโตแล้วลูกโตหลานโตเดี๋ยวจะเข้าวัดที่สุดก็ต้องให้เขาหามเข้าวัดทำอะไรไม่ได้ตอนนั้นพระไปสวดก็ไม่รู้เรื่องแล้วไปเคาะป๊อกๆลุกฟังธรรมนะพระสวดแล้วถ้าลุกมาตอนนั้นก็ไม่มีใครอยู่แล้วนะมาไม่ได้แล้วลุกไม่ได้แล้วฟังไม่ได้เพราะนั้นเรียกว่ามัจจุมานมาฝังซะก่อนดังนั้นเราต้อง
สำรวมระวังรักษาจิตให้ได้ก็จะพ้นจากเครื่องผูกแห่งมาร